อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเรามาดูสถานการณ์อู่ฮั่นนะครับแย่ลงเรื่อยๆนะครับ2ชาวญี่ปุ่นเปิดใจหลังรัฐบาลส่งเครื่องบินไปรับกลับนะครับ2ชาวญี่ปุ่นนะครับคือนายทาเคโออาโอยามะและนายทากายุกิคาโต้นะครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันนี้วันที่29มกราคมนะครับรู้สึกว่าโล่งใจที่ได้กลับบ้านเกิดนะครับส่วนสถานการณ์ในเมืองอู่ฮั่นนั้นกำลังแย่ลงเรื่อยๆนะครับแม้จะยังหาซื้ออาหารและสิ่งจำเป็นได้อยู่แต่ก็ไม่สะดวกสบายเหมือนปกตินะครับทั้งนายอาโอยามะและนายคาโต้นะครับต่างกล่าวให้กำลังใจชาวจีนที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นและกล่าวว่าพวกตนรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานชาวจีนและชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆที่ยังอยู่ในเมืองดังกล่าวนะครับชาย2คนนี้นะครับเดินทางกลับมากับกลุ่มชาวญี่ปุ่นจำนวน206คนนะครับที่รัฐบาลส่งเครื่องบินเหมาลำนะครับของสายการบินแอร์นิปปอนแอร์เวย์นะครับหรือ ANA ไปรับกลับมายังประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเผยว่า206คนนี้นะครับเป็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับตลาดปลาหัวหนานมากที่สุดซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ต้นตอของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และหลังจากนี้นะครับจะทยอยอพยพชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆออกจากเมืองดังกล่าวออกมาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ